เมนูที่จะทำวันนี้นะคะนี่เลยถั่วเหลืองนี่ซื้อมาสดๆเลยค่ะห่อนึงสำเร็จรูปเราจะทำน้ำเต้าหู้กันนะคะใช้เป็นถั่วเหลืองซีกค่ะนี่มันจะมีถั่วเหลืองที่มีเปลือกด้วยนะคะเนี่ยเราก็ต้องเอามาแช่น้ำแล้วก็ต้องกระเทาะเปลือกแต่แบบนี้คือสำเร็จรูปเลยค่ะกระเทาะเปลือกมาเรียบร้อยแล้วเราจะเอามาแช่น้ำไว้นะคะค้างคืน1คืนนะคะเตรียมน้ำสะอาด1ชามแบบนี้เลยแล้วเราก็เอาถั่วเหลืองที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะเอาไปแช่เลยค่ะนี่1ห่อปึ๊บอันนี้500กรัมนะคะประมาณครึ่งกิโลค่ะสำหรับคนที่ชอบทานถั่วเหลืองนะคะนี่เราจะแช่เขาไว้ค้างคืนนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันค่ะใส่น้ำเยอะโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาดูกันนะคะอันนี้คือถั่วเหลืองที่เราแช่ไว้ค้างคืนนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เราแช่ไว้เมื่อคืนเดี๋ยวเราจะเอาถั่วเหลืองเนี่ยค่ะมาล้างกันนะคะสัก 2-3 รอบนะคะให้สะอาดเลยค่ะแล้วก็ค่อยเอาไปปั่นอีกทีนึงนะคะก็เทน้ำออกล้างสัก3รอบนะคะจะต้องมีเปลือกถั่วติดมาด้วยรอบน้ำก็จะเริ่มใสแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนนี้ไปปั่นกันนะคะมาต่อกันที่ขั้นตอนต่อไปเลยนะคะแล้วก็เอาถั่วเหลืองที่ถั่วเหลืองซีค่ะที่เราล้างน้ำไปแล้วนะคะก็เอามาใส่ถั่วก่อนได้เลยเราจะแบ่งปั่นสัก2ทีแล้วก็ใส่น้ำสะอาดค่ะน้ำดื่มปกติเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อกี้เราใช้ไป3นะคะสักประมาณทีละ3ส่วนแล้วก็ปั่นเลยค่ะนี่ปั่นแบบละเอียดอ
นี่ค่ะมันก็จะละเอียดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะเอาอันนี้ค่ะมากรองบนผ้าขาวบางนะคะแล้วก็ส่วนของน้ำถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยค่ะเราจะข้นมากข้นน้อยแล้วแต่เราต้องการเลยนะอย่างทำดื่มเองเนี่ยคือมันจะได้ในเรื่องของความสดใหม่เนาะแล้วก็ไม่มีแป้งผสมค่ะถ้าอย่างเราไปซื้อทานอาจจะมีแป้งที่ทำให้มันหรือว่าข้นขึ้นแต่ทำกินเองเนี่ยก็คือ 100% แน่ๆค่ะโอเคแล้วก็เอามากรองบนผ้าขาวบางเลยนะคะจากนั้นก็เทใส่ผ้าขาวบางนะคะแล้วก็กรองค่อยๆใส่ทีละนิดนะคะแล้วก็คั้นช่วยก็ได้นะคะหรือว่าจะรอหยดก็ได้กำลังหยดลงไปแบบนี้บีบแบบนี้ก็ได้นะคะยกขึ้นแล้วก็มัดใช้เป็นถุงชาก็ได้นะคะถุงชาที่เป็นแบบกรองค่ะจะได้ง่ายไม่เปื้อนมือหลายรอบอะไรเงี้ยก็บีบเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนมนะคะจะเห็นว่ามีเป็นถั่วเหลืองเป็นครีมๆอยู่ค่ะค่อนข้างเยอะเลยค่ะนะเป็นแป้งเราจะใส่เพิ่มลงไปนะคะก็ค่อยๆใส่แบบนี้นะคะจนหมดเลยนะคะแล้วก็คั้นเฉพาะน้ำทำให้หมดเลยนะคะแล้วก็ถึงจะเอาไปต้มอีกทีนึงจับผ้าขาวบางดีๆนะคะเดี๋ยวมันจะหกไปทั้งกากแล้วก็คั้นจะข้นมากเลยค่ะนมถั่วเหลืองทำแล้วก็เก็บแต่ตู้เย็นนะคะไว้กินนานๆก็ได้ค่ะเวลากินก็จะกินแบบเย็นหรือว่าแบบร้อนก็ได้นะคะมาอุ่นทานก็ได้อันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเรากรองแล้วก็ต้มแล้วก็จะเอามาต้มในหม้อนะคะอันนี้คือเดี๋ยวจะให้ดูกรองแล้วค่ะก็จะได้น้ำถั่วเหลืองข้นๆแบบนี้แหละค่ะอันนี้ถั่วเหลือง500กรัมนะคะแล้วใช้น้ำประมาณ3ลิตรค่ะก็จะได้แค่นี้แต่ว่าความเข้มข้นของนมถั่วเหลืองเนี่ยน้ำเต้าหู้เนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการเลยนะจะให้ข้นมากข้นน้อยถ้าชอบแบบไม่ชอบข้นมากก็สามารถเติมน้ำสะอาดเนี่ยหาได้อีกนะคะอันนี้เราทานกัน2คนเลยก็เลยแบบไม่ต้องการน้ำเยอะขอเขาเรียกว่านะความเข้มข้นนิดนึงนะคะก็เลยจะใช้ประมาณแค่นี้3ลิตรเดี๋ยวอาจจะเติมอีกนิดหน่อยค่ะส่วนเรื่องของกากถั่วเหลืองที่เหลือค่ะเห็นไหมคะมันเนี่ยอันนี้500กรัมเนาะเราปั่นละเอียดแล้วก็กรองเอาแต่น้ำมันก็จะมีกากเหลือแบบนี้ค่ะเป็นก้อนๆซึ่งมันจะเนียนมากอันนี้เราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกนะคะเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนทำ อะไรได้บ้างอะคุกกี้ใช่ไหมคะมีทำน้ำพริกเผาถั่วเหลืองก็ได้ค่ะเป็นกากถั่วเหลืองหรือว่าเป็นพวกขนมพวกกรอบเค็มพวกขนมที่เป็นเกี่ยวกับถั่วกวนอะไรเงี้ยค่ะได้หมดเลยค่ะก็คือยังไม่ต้องทิ้งนะเก็บไว้ก่อนอ๋อหรือจะเอาไปขัดตัวนวดหน้าก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างเนียนแล้วก็ละเอียดมากแล้วก็ยังมีถั่วเหลืองค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวไว้ทำอาหารอื่นนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาต้มอันนี้ก่อนก็จะใช้เวลาต้มประมาณ 15-20 นาทีนะคะระหว่างที่ต้มเนี่ยเราก็ค่อยๆช้อนเขาเรียกว่าช้อนฟองออกนะคะให้เหลือแต่น้ำถั่วเหลืองแบบนี้ค่ะ
แล้วค่อยๆช้อนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะ20นาทีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะพอน้ำนมถั่วเหลืองของเรานะคะเริ่มจะร้อนนะคะเราก็จะใส่ใบเตยลงไปค่ะแบบนี้ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อให้มันหอมขึ้นเนาะนี่ค่ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะใส่ไปนิดนึงคือให้มันมีกลิ่นหอมๆใบเตยแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆ นะคะหมั่นคนไปเรื่อยๆค่ะประมาณ 15-20 นาทีแค่นี้แต่ว่าอันนี้เราต้มไปสักพักนึงแล้วนะก็น่าประมาณสัก10นาทีแค่ให้มีกลิ่นใบเตยเนี่ยก็จะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟน้ำเต้าหู้นะคะใส่แก้วนี้แล้วก็ค่อยเติมน้ำตาลก็ตักไปเลยค่ะน้ำเต้าหู้ร้อนๆค่ะเอาตะแกรงร้อนนิดนึงนะครับนะคะเผื่อมีพวกตะกงตะกอนหรือว่าเศษใบเตยที่เราใส่ไปอย่างเงี้ยค่ะนมเต้าหู้น้ำเต้าหู้หรือว่านมถั่วเหลืองนะคะข้นๆแบบนี้นี่ทานตอนเช้าได้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็เราจะมีน้ำตาลทรายแดงนะคะน้ำตาลทรายแดงแบบที่เขาเอาไว้ใส่พวกอะไรนะเฉาก๊วยอะไรเงี้ยค่ะแบบมันจะมีความหอมมากกว่านะแล้วก็น้ำตาลทรายนี้มันจะหวานอันนี้มันก็จะหอมมันจะแบบคนละแบบส่วนมากเขาก็จะใช้2 อย่างนะคะหรือว่าใครชอบแบบไหนก็สามารถใส่แบบนั้นได้แล้วก็มีเครื่องเต้าหู้ค่ะเพื่อนๆสามารถใส่เป็นอะไรนะมันก็จะมีหลายอย่างเนาะเป็นพวกบุ้นกรอบหรือว่าเมล็ดอะไรอะลูกเดือยอะไรนี้ก็ได้ค่ะวันนี้เรามีเป็นเม็ดแมงลักนะคะเราก็จะใส่ลงไปก็ได้นิดนึงแล้วแต่ชอบนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องก็ได้น้ำตาลทรายก็หวานตามชอบเลยค่ะวันนี้ขออันนี้1ช้อนแล้วก็อันนี้นิดนึงแค่นี้ค่ะแล้วก็คนปึ๊บเรียบร้อยน้ำเต้าหู้ของเรานะคะหน้าตามาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเห็นฟองใช่ไหมคะคนแรงนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงก็ลองทำทานดูนะคะสูตรน้ำเต้าหู้ค่ะง่ายๆราคาไม่แพงมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะฝากติดตามแล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ